สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาแนะนำตัวอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายไทม์แลปส์นะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ซื้อมาจากอีเกียนะครับก็ประมาณจำไม่ได้น่าจะประมาณ300บาทนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเขาหมุนได้สูงสุดอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงต่อ1รอบนะครับก็ถ้าตามปกติถ่ายประมาณครึ่งรอบผมถ่ายครึ่งรอบเนี่ยมันก็ครึ่งชั่วโมงซึ่งเอาจริงๆมันไม่พอนะครับก็เลยซื้อตัวใหม่มานะครับมันดังตอกแตกตอกแตกตลอดเลยอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับ Sevenok นะครับก็ตัวนี้ชื่อรุ่น SKEBS 120นะครับแต่ว่าตัวนี้ถ่ายได้1รอบนะครับ2ชั่วโมง120นาทีก็นานขึ้นดังนั้นครึ่งรอบเนี่ยก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะเพียงพอต่อการถ่ายนะครับก็อยากได้ภาพที่มากขึ้นนะครับก็เลยจัดตัวนี้มาซึ่งจริงๆของยี่ห้อนี้มีอีกหลายรุ่นเลยนะครับรุ่นที่เป็นระบบไฟก็มีนะครับตัวนี้เป็นเหมือนเมคานิกนะครับก็ตัวกล่องนะครับแข็งแรงแล้วก็มีระบบสามารถใส่กับ GoPro มือถือหรือว่าจะเป็นกล้อง DSLR กล้องดิจิตอลก็ได้นะครับภายนอกนะครับฟีเจอร์ Easy to use Compact and Portable Max Load นะครับ2กิโลกรัมแต่หน้ากล่องเนี่ยยังเขียนว่า Rotation Time 1ชั่วโมงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือให้มาอันหนึ่งนี่นะครับรุ่นนี้ EPS 160ถ้าเป็น60บางทีก็จะเป็น60นะครับอ๋อเมื่อกี้บอกผิด120นะครับ120นาทีนี่นะครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็น EPS 60นะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรมีตัวอย่างการเมาส์การติดนะครับ GoPro ก็คือต้องใช้กับไอตัวยึดที่เป็นไทพอดเมาส์นะครับเดี๋ยวก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะครับทีนี้มาดูตัวมันเลยนะครับตัวอุปกรณ์ก็ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับของเก่านะครับที่เป็นจากอีเกียเป็นตัวยาวนะครับอันนี้จะโตกว่านิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้ออกไปไกลๆก่อนนะครับเราได้ยินเสียงตอกแตกตอกแตกตลอดเวลาเมื่อกี้ผมบิดตัวของอีเกียแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบอาหารนะครับใครทำกับข้าวอยู่พอครบเวลาเขาก็จะดังส่วนตัวนี้นะครับจะเห็นว่านี่นะครับตรงยี่ห้อ360แล้วก็120นาทีนะครับ90นาที270องศา60นาที180องศา30นาที90องศานะครับ Made in China นะครับก็ด้านบนจะเป็นไทพอดเมาส์แล้วก็ด้านล่างนะครับก็เป็นรูตัวนี้น่าจะไปเสียบกับตัวไทพอดเราได้นะครับครับทีนี้เราก็ไปวางกับขาตั้งไทพอดเราก็ได้นะครับแล้วก็ด้านบนวางกล้องนะครับนั่นอยู่เหมือนกันตัวนี้มีเสียงตอกแตกตอกแตกก็ถ้าใครมีทำแลปโหมดในตัวกล้องเรานะครับก็ใช้งานได้อย่างตอนนี้ผมinstallแอปของ Sony ไว้นะครับ
นะทำแล็บตัวนี้ซื้อมาอยู่เราก็จะสามารถใช้งานได้คู่กันเลยนะครับก็จะได้ภาพ ได้ภาพขออภัยได้ภาพทำแล็บที่เป็นลักษณะที่มีการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวตอนท้ายเรามาดูวิดีโอที่ถ่ายจากตัวทำแล็บ